สวัสดีครับคริสนะครับวันนี้ก็มาเจอคริสเหมือนเดิมเนาะตกลงคริสได้ชื่อคอนเทนต์ใหม่แล้วว่าจะตั้งใจตั้งว่าชื่อว่าคริสประดิษฐ์นะครับก็แต่เรายังคงอยู่ที่เหรียญโปรยทานกันอยู่ก่อนนะครับช่วงนี้เนาะหลังจากที่คราวที่แล้วทำไปแล้วแบบที่1แบบง่ายๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบที่2ซึ่งต่อยอดมาจากแบบที่1นะครับตอนทำเนี่ยครั้งแรกที่ทำออกมาเสร็จแล้วนะคริสเห็นมาแล้วคริสนึกถึงลายประจำยามที่เป็นลายไทยนะครับคริสก็เลยอยากจะเรียกมันว่าลายประจำยามแล้วกันเนาะโอเคครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มลงมือทำเหรียญโปรยทานลายประจำยามของเรากันเนี่ยนะครับเดี๋ยวคริสฝากด้วยนะใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ให้คริสฝากกดให้ด้วยเนาะเราจะได้พบกันบ่อยๆนะครับเวลาคริสมีอะไรใหม่ๆมาแนะนำกันนะครับทั้งอาหารแล้วก็ทั้งงานประดิษฐ์เนาะโอเคถ้ากดกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำลายประจำยามของเรากันเลยดีกว่านะครับมาครับเรามาเริ่มกันที่ริบบิ้นเนาะที่คริสม้วนไว้อย่างงี้เพราะว่ามันไม่ตรงนะครับก็เลยม้วนให้เขาแบบตรงๆเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ดูง่ายๆนะครับก็เริ่มด้วยริบบิ้นคริสใช้เหมือนเดิม12มิลลิเมตรนะครับ4เส้นอันนี้คริสตัดที่30เพราะว่าเรายังมือใหม่นะครับตัดไว้ยาวเนี่ยมันก็จะแบบพับง่ายเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบเชี่ยวชาญแล้วเนี่ยตัดอยู่ที่22 24อะไรเงี้ยก็ได้นะครับเส้นนะครับโอเคพอตัดริบบิ้นได้แล้วเนาะก็ตัดหัวตัดท้ายเขาให้ลำแหลมนิดนึงเวลาที่เราพับมันจะได้สอดง่ายๆนะครับตัดทั้งสองด้านเลยนะหัวท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พับริบบิ้นลงมาให้เส้นเขาไม่เท่ากันนะครับให้เส้นสั้นเนี่ยสั้นกว่าเส้นยาวอยู่ประมาณสัก6เซนประมาณนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ให้เหลือไว้ประมาณ6เซนนะครับโอเคพอได้งี้แล้วก็พับมาแล้วก็บีบเขาให้เขาเป็นรอยเดี๋ยวเวลาที่เราเอามาพับเข้าด้วยกันมันจะได้ง่ายๆนะครับพอเราตัดริบบิ้นได้4เส้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับก็เหมือนกับอันแบบที่แล้วนะครับเอาด้านที่สั้นอยู่ด้านบนนะครับจับไว้อย่างนี้เส้นที่1ตามด้วยเส้นที่2คล้องใหม่นะครับก็เอาเส้นสั้นไว้ข้างบนเหมือนกันนะครับเส้นที่3นะครับคล้องเส้นที่2นะครับเอาเส้นสั้นไว้ด้านบนเหมือนกันนะครับจับเข้ามาใกล้ๆกันหน่อยเสร็จแล้วเส้นที่4ก็จะพิเศษนิดนึงคือเราจะเอาไว้ใต้เส้นที่3นะครับแต่ว่าสอดเข้าช่องของเส้นที่1นะครับนี่นะครับด้านสั้นด้านบนก็เอาทับเส้นที่3แล้วก็สอดเข้าช่องเส้นที่1นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเขาก็จะออกมาหน้าตาอย่างนี้เนาะด้วยความที่เราเป็นมือใหม่เรากลัวว่าเราจะจับไม่อยู่นะครับก็เอาสกอตเทปแปะไว้ครับพอแปะสกอตเทปปุ๊บอย่างนี้นะครับเดี๋ยวก็คริสก็เหรียญวาง1เหรียญ นะครับพอระวังเหรียญอย่างนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวคริสก็พับเอาเส้นสั้นด้านบนนะครับลงมาปึ๊บเส้นสั้นด้านขวาไปซ้ายนะครับเส้นสั้นด้านล่างขึ้นบนปึ๊บเส้นสั้นด้านซ้ายไปขวาแต่ว่าช็อตใต้เส้นนี้นะครับแล้วก็กดเขานิดนึงเสร็จแล้วเราก็จะได้ด้านมันทั้งหมดนะครับอยู่ตรงเราเนาะแต่ว่าพอเราได้อย่างนี้นะครับให้เราพลิกดูข้างๆนะเพื่อนๆจะเห็นว่าเราจะยังเห็นเหรียญอยู่นะครับวิธีการที่จะปิดให้หมดก็คือเดี๋ยวเราจะพับเอาด้านที่เป็นกากเพชรขึ้นนะครับแล้วก็พับเส้นเล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เริ่มจากเส้นบนนะครับสอดมานี่ครับเส้นซ้ายเส้นขวาไปซ้ายนะครับเส้นล่างขึ้นบนเส้นซ้ายไปขวาโอเคก็ได้แบบนี้นะครับสวยงามเนาะ
ก็จะเป็นเส้นสั้นอยู่ด้านบนแล้วก็เส้นยาวอยู่ด้านล่างนะครับพอได้งี้ปุ๊บเดี๋ยวเรามาเช็คด้านข้างกันถ้าเราทำถูกเนี่ยเราจะมองไม่เห็นเหรียญแล้วนะครับทั้ง4ด้านเลยเราจะไม่เห็นเหรียญหมดเลยเนาะโอเคพอได้งี้นะคริสก็จะพลิกเอาด้านที่เป็นเส้นยาวขึ้นมาด้านบนนะครับก็ง่ายๆไม่มีอะไรเริ่มจากเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเส้นบนนะครับก็คือจับเส้นบนนะครับดึงมาด้านขวานะครับโดยที่ให้ด้านกากเพชรเขาขึ้นมาข้างบนเนาะแล้วก็ย้อนกลับมาเสียบที่ช่องด้านข้างนะครับไม่มีอะไรเลยไม่ต้องบิดอะไรเลยนะครับเสร็จแล้วเราจะได้กลีบ1กลีบโดยที่ตัวเส้นเนี้ยเขาจะมาโผล่ตรงกลางนะครับไม่เป็นไรเนี่ยคือถูกต้องแล้วนะครับพอได้งี้นะก็คริสก็จะพลิกเอาด้านขวาขึ้นข้างบนเพื่อความไม่งงเนาะพอพลิกด้านขวาขึ้นข้างบนปุ๊บก็จับเส้นด้านบนนะครับมาด้านขวาแล้วก็ย้อนมาเสียบช่องข้างๆก็ดึงเราก็พยายามให้กลีบ2ทั้ง4กลีบอันนี้นะครับใกล้เคียงกันนะครับเท่าๆกันนะครับโอเคมาถึงกลีบที่3นะครับก็เอาด้านขวาขึ้นข้างบนดึงริบบิ้นเอากากเพชรขึ้นมาทางด้านขวานะครับแล้วก็ย้อนมาเสียบช่องข้างๆปึ๊บโอเคก็ดึงเสร็จปุ๊บเราก็จะเหลือเส้นด้านขวาเส้นสุดท้ายเนาะกลีบที่4ก็เอาขึ้นข้างบนเพื่อความไม่งงนะครับดึงมาด้านขวาย้อนกลับไปเสียบช่องข้างก็พยายามดูให้กลีบเขาใกล้เคียงกันนะขั้นตอนนี้เนี่ยเรายังพอจะจัดได้ง่ายๆเนาะเดี๋ยวพอไปถึงขั้นต่อไปแล้วเดี๋ยวมันจะซับซ้อนกว่านี้ถ้าเราเป็นมือใหม่เดี๋ยวเราจะงงนะครับโอเคพอได้งี้นะครับไอตัวริบบิ้นที่เราดึงขึ้นมาเขาจะมาอยู่ตรงกลางนะครับก็ตามนี้พอได้งี้นะครับเดี๋ยวคริสจะหยิบเอาเส้นที่อยู่ด้านบนนะครับดึงลงมาก่อนนะครับดึงลงมาเพื่อที่จะให้เขาล็อกกลีบนี้นะทำไมต้องล็อกเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่ริบบิ้นเข้าไปในช่องนี้ถ้าเราไม่ล็อกเนี่ยกลีบนี้เขาจะคลายออกนะครับโอเคพอดึงเส้นข้างบนลงมานี้แล้วนะครับก็หยิบเส้นด้านซ้ายนะครับมาทางด้านขวาเนาะแล้วก็บิดเขานิดนึงแล้วก็เสียบลงมาเลยไม่ต้องคลิกไม่ต้องอะไรเลยนะครับแค่บิดเขานิดเดียวทำด้วยความเบามือนะเดี๋ยวเขาก็จะมาโผล่ด้านล่างนะครับล็อกไว้ก่อนก็ดึงแล้วก็จะได้กลีบในนะครับกลีบที่1ครับเสร็จแล้วเราก็จะเหลือเส้นที่อยู่ด้านใน3เส้นเนาะไม่มีอะไรมากคริสก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาไปนะครับปึ๊บจับด้านขวาจับเส้นด้านบนลงนะครับเส้นด้านซ้ายเอากากเพชรขึ้นแล้วก็บิดเสียบลงข้างใต้เส้นด้านบนเขาก็จะมาโผล่ข้างล่างก็ดึงก็เป็นกลีบด้านในกลีบที่2นะครับก็พยายามดึงให้เขาใกล้เคียงกับกลีบแรกนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเหลือเส้นด้านใน2เส้นก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาทีนึงเอาด้านบนลงข้างล่างจับด้านซ้ายมาเอากากเพชรขึ้นบิดเสียบลงไปข้างใต้เส้นด้านบนปึ๊บเขาก็จะโผล่มาข้างล่างก็ดึงกลีบด้านในให้ใกล้เคียงกันทุกกลีบเสร็จปุ๊บเราก็จะเหลือเส้นเดียวเนาะเพื่อความไม่งงก็ดึงไปด้านหมุนไปด้านซ้ายทวนเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็จับมาเอากากเพชรขึ้นหมุนเสียบลงไปด้านล่างเขาก็จะโผล่ด้านใต้นี่นะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะได้กลีบ2ชั้นชั้นนอกชั้นในแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวคริสจะหงายท้องเขาขึ้นแล้วก็คริสจะตัดริบบิ้นสั้นทิ้งทุกอันเลยนะครับอันสั้นนะอันยาวอย่าตัดนะถ้าตัดนี้แบบจบเลยนะครับโอเคตัดด้านสั้น4อันนะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จับให้เขาเป็นอย่างนี้เป็นเครื่องหมายคูณนะมันจะได้ดูง่ายๆนะเราก็จะได้เหลือเส้นริบบิ้นเส้นยาว4เส้นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวคริสเริ่มจากเส้นข้างบนแล้วกันนะครับจะได้ง่ายๆเนาะจับเส้นข้างบนนะครับพลิกอย่างนี้นะครับปิดอย่างนี้ปึ๊บด้านเงาเขาจะหงายท้องขึ้นใช่ไหมครับพอด้านเงาหงายท้องขึ้นบิดอีกทีนึงให้ด้านกากเพชรขึ้นนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปเสียบที่ช่องด้านใต้ครับ
เขาก็จะได้กรีบด้านนอกนะครับก็กรีบด้านนอกนี่ก็เอาตามความถนัดเลยเนาะว่าจะแบบอยากได้เล็กได้ใหญ่นะครับตามปริมาณริบบิ้นที่เหลือด้วยนะครับพอได้กรีบด้านนอกกรีบที่1นะครับคริสก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาอีกทีนึงนะครับเสร็จแล้วจับเส้นที่อยู่ด้านบนบิดมาให้เส้นเงาด้านเงาขึ้นพลิกอีกทีให้ด้านกากเพชรขึ้นหงายท้องนะครับแล้วก็เสียบปลายข้างใต้นี่เลยพยายามดูให้เอาเขาใกล้เคียงกันเนาะโอเคเสร็จแล้วก็หมุนทวนเข็มในกายอีกทีหนึ่งพลิกกรีบด้านบนให้ด้านเงาขึ้นพลิกอีกทีหนึ่งให้ด้านกากเพชรขึ้นแล้วก็สอดไปด้านใต้นะครับมาดึงเขาให้ขนาดกรีบเขาใกล้เคียงกันกับกรีบอื่นประมาณนี้นะเหลืออันสุดท้ายนะครับก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาขึ้นข้างบนพลิกเอาด้านเงาขึ้นคว่ำเอาด้านกากเพชรขึ้นแล้วก็สอดไปช่องด้านใต้นะครับแล้วก็ดึงเราก็จะได้กรีบด้านนอก4กรีบครบครันเนาะเสร็จเราจะเหลือริบบิ้นยื่นๆออกมานี้เนาะก็หงายท้องเขาขึ้นนะครับว่าคริสก็จะตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเฉียงนะครับโอเคพอตัดทิ้งเฉียงอย่างนี้ได้แล้วนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะหลุดนะเขาจะไม่หลุดเพราะเขาจะขัดกันแบบพอดีแล้วนะครับก็เสร็จสวยงามเป็นริบบิ้นลายประจำยามริบบิ้นเหรียญโปรยทานลายประจำยามของเรานะครับสวยงามทีเดียวนะสีจริงๆสีทองก็สวยแต่ว่าพอดีคริสไม่ได้รีดสีทองให้เขาตรงไว้นะครับมันจะดูยากถ้าเกิดเราไม่ได้ทำให้มันตรงไว้เนาะก็โอเคเดี๋ยวเรามาทำอีกอันนึงนะครับง่ายๆอันนี้เราจะทำไปเร็วๆไปพร้อมๆกันเลยเนาะโอเคเพื่อนๆ เตรียมริบบิ้นอะไรให้พร้อมนะแล้วก็มาทำอันที่2ไปพร้อมๆกับคริสนะครับเหมือนเดิมนะครับตัด10ตัด30เซนนะครับเราจะได้หยิบง่ายๆเพราะเรามือใหม่เสร็จแล้วตัดหัวนิดนึงให้เขาแหลมไม่ต้องแหลมเปียวนะครับแหลมแบบป้านๆนิดนึงเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็ตัดท้ายทันไหมถ้าเขาแหลมไปก็ตัดเขาให้ป้านๆนิดนึงนะครับประมาณนี้นะทันนะครับเสร็จแล้วก็พับริบบิ้นข้างบนลงมาข้างล่างนะให้เส้นสั้นเนี่ยเขาสั้นกว่าเส้นยาวประมาณ6เซนนะครับก็คือตรงเนี้ยให้เหลือตรงเนี้ยไว้ประมาณ6เซนนะครับพอได้อย่างงี้แล้วก็รีดเขาให้เขาเป็นรอยพับเดี๋ยวเราเอามาขัดกันจะได้ง่ายๆนะครับพอเขาเป็นรอยพับอย่างงี้แล้วเนาะก็แยกเขาออกมา4เซนนะครับเริ่มด้วยเส้นที่1เอาเส้นสั้นไว้บนทุกเส้นคือเส้นสั้นไว้บนนะครับเส้นที่2นะครับเส้นที่2คล้องเส้นที่1เส้นที่3คล้องไปบนเส้นที่2นะครับเส้นที่4เส้นยาวที่อยู่ด้านใต้นะครับลอดใต้เส้นที่3เข้าช่องเส้นที่1เส้นบนก็พับทับเส้นที่3นะครับแล้วก็เข้าช่องเส้นที่1แล้วก็ดึงริบบิ้นเขาพอเราดึงริบบิ้นเขาอยู่ตัวนะให้เราใช้2 4นิ้วนะคีบเส้น4นิ้วนะคีบไว้นะครับแล้วก็ดึงเขาไว้อย่างเงี้ยด้วย4นิ้วนี้นะครับเราไม่จำเป็นจะต้องใช้สกอตเทปแล้วนะครับอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆทำไปบ่อยๆเพื่อนๆจะทำได้เองนะครับพอได้อย่างงี้นะครับก็คริสตัลเหรียญวางปึ๊บมันจะใช้เหรียญ2บาทเหรียญบาทหมดแล้วเราก็จะเริ่มด้วยเส้นด้านบนคริสจะเริ่มด้วยเส้นด้านบนเสมอเพราะมันจะได้ง่ายๆนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่งงพับเส้นด้านบนลงมาข้างล่างพับเส้นด้านขวาไปซ้ายพับเส้นด้านล่างขึ้นบนพับเส้นด้านซ้ายไปขวาโดยที่สอดในช่องนี้นะครับเขาจะได้ขัดกันปึ๊บแล้วก็กดเขานิดนึงให้เขาอยู่ตัวเสร็จแล้วก็พลิกเอาด้านสีกากเพชรขึ้นนะครับเหมือนเดิมนะครับเอาเส้นสั้นนะครับสอดไปในฝั่งตรงข้ามนะด้านบนลงล่างนะครับพยายามสอดไปในทิศทางเดียวกันมันจะได้แบบข
ขัดกันสวยงามแล้วเวลาถ้ามันผิดอะไรมันจะได้ไม่งงนะครับด้านขวาไปซ้ายด้านล่างขึ้นบนนะครับแล้วก็ด้านซ้ายไปขวาเสร็จสวยงามนะครับเขาก็จะปิดเหรียญมิดชิดมองไม่เห็นเหรียญแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะพลิกเอาด้านยาวตอนนี้ด้านสั้นมันจะอยู่ข้างบนใช่ไหมครับเราจะพลิกเอาด้านยาวขึ้นข้างบนพอพลิกเอาด้านยาวขึ้นข้างบนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเงาๆใช่ไหมฮะก็ไม่มีอะไรเราก็เริ่มจากเส้นบนก่อนเพื่อความไม่งงเนาะจับเส้นด้านบนนะครับดึงมาทางด้านขวาให้ด้านกากเพชรขึ้นนะครับกากเพชรเราขึ้นมางี้ก็ย้อนมาเสียบช่องข้างๆทันไหมครับนี่คือไปเร็วหน่อยเนาะเพราะเราทำไปแล้วอันหนึ่งเมื่อกี้นะครับเลื่อนเขาให้เขาเป็นกริดนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาจับด้านบนไปด้านขวาย้อนมาเข้าช่องข้างๆดึงเข้ามาพยายามให้กรีบ2กรีบนี้มีขนาดใกล้เคียงกัน4กรีบเลยครับไม่ใช่2กรีบพยายามให้4กรีบเนี้ยมีขนาดใกล้เคียงกันนะหมุนทวนเข็มนาฬิกาจับด้านจับเส้นด้านบนไปด้านขวานะครับย้อนมาเสียบไปช่องข้างๆดึงเขาเข้าไว้ด้วยกันหมุนทวนเข็มนาฬิกาอีกรอบนะครับเอาเส้นด้านบนนะครับดึงไปด้านขวาให้กากเพชรขึ้นย้อนมาเสียบช่องข้างก็ดึงเขาก็จะเกิดกรีบทั้งหมดแล้ว4กรีบนะครับทำด้วยความเบามือเนาะไม่งั้นเดี๋ยวกรีบมันจะแบนหมดนะเราก็จะได้ลิบบี้ออกมาอย่างนี้นะครับเป็นตรงกลางเนาะก็เหมือนเดิมนะครับก็หยิบเส้นข้างบนลงมาจับเส้นด้านซ้ายไปทางขวานะครับแล้วก็หมุนเขานิดนึงแล้วก็สอดไปใต้เส้นด้านบนนะครับเขาก็จะโผล่ด้านล่างเราก็ดึงตอนนี้เราก็จะได้กรีบด้านในนะครับก็พยายามทำให้ใกล้เคียงกับด้านนอกแล้วก็เท่าเท่ากันทั้ง4กรีบนะครับพอได้งี้เนาะก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาอีกครั้งนึงจับเส้นด้านบนลงมาจับเส้นด้านซ้ายมาทางขวาบิดเข้ามาเสียบใต้เส้นด้านบนแขนลื่นนิดนึงก็จะเหลือ2เส้นหมุนทวนเข็มนาฬิกาดึงด้านบนลงมาจับเส้นด้านซ้ายไปขวาบิดนิดนึงเสียบไปข้างใต้เสร็จแล้วเราก็จะเหลือเส้นสุดท้ายนะครับก็เหมือนเดิมไปทางนี้บิดไปทางทวนเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็ดึงมาด้านขวาแล้วก็บิดเขานิดนึงเสียบลงด้านใต้นะครับโอเคนะครับเราก็จะได้กรีบ2ชั้นแล้วเนาะก็ไม่มีลายเหมือนเดิมนะครับพลิกหงายท้องมาตัดด้านสั้นริบบิ้นเส้นสั้นออกให้หมดครับเสร็จมีทริคนิดนึงนะครับเวลาที่เราพับเนี่ยเราจะพับย้อนเข้าไปในทางช่องของเส้นสั้นนะครับก็เริ่มจากเส้นบนด้านเงาขึ้นพลิกกลับอีกทีนึงให้ด้านกากเพชรขึ้นนะครับแล้วก็สอดเข้าไปเสร็จแล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกาพลิกเอาด้านเงาขึ้นพลิกเอาด้านกากเพชรขึ้นนะครับแล้วก็สอดกลับเข้าไปโอเคก็อีกทีนึงหมุนทวนเข็มนาฬิกาพลิกเอาด้านเงาขึ้นพลิกเอาด้านกากเพชรขึ้นแล้วก็สอดกลับเข้าไปเหลืออันสุดท้ายนะครับก็เหมือนเดิมหมุนทวนเข็มนาฬิกาพลิกเอาด้านเงาขึ้นพลิกเอาด้านกากเพชรขึ้นแล้วก็สอดเข้าไปก็เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ลิปปิ้นลายประจำยามแล้วเนาะลืมตัดนะครับเดี๋ยวตัดด้านหลังนิดนึงนะครับเหมือนเดิมนะครับตัดเฉียงๆนะตอนนี้คริสทำค่อนข้างพองก็เลยไม่ค่อยเหลือลิบบิ้นเท่าไหร่ครับตัดเฉียงๆคือแต่งๆเขาอย่าให้เขางอกออกมาเท่านั้นนะครับโอเคแบบที่2เราก็ได้ออกมาประมาณนี้นะครับก็ง่ายๆนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรแค่แบบต่อยอดมาจากแบบที่1เนาะ
แบบที่1เราตัดทิ้งเนาะอันนี้เราเสียดายแล้วก็พับมามันก็ออกมาสวยไปอีกแบบนึงนะครับเป็นลายประจำยามนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเจอกับริบบิ้นเหรียญโปรยทานเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นแบบที่3เนาะเดี๋ยวคริสขอไปดูก่อนว่าจะเอาแบบไหนนะครับที่มันดูแบบง่ายๆทำไปด้วยกันได้เนาะเพราะว่าเพิ่งเป็นอันที่3จะทำยากเลยเดี๋ยวจะท้อถอยกันไปซะเปล่าๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าลายที่3จะเป็นแบบไหนนะครับก็เดี๋ยวก่อนจากการก็เหมือนเดิมนะครับคริสฝากด้วยเนาะฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับโอเคก็โอเคนะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าคริสจะมีอะไรมานำเสนอกันนะครับรับรองว่าง่ายสวยแล้วก็ทำออกมาดูดีด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอถัดไปครับขอให้มีความสุขกับเหรียญโปรยทานนะครับเพื่อนๆบ๊ายบายครับ